เราก็มันร้านของชำทั่วไปนี่แหละปกติเราต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อหมดเลยแต่วันดีคือดีให้เรามีร้านเกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้เงินหลายคนก็ถามเอ๊ะแล้วทอนต้องไม่ใช้เงินใช้อะไรเราใช้ขยะแทนเงินสดผมชื่อพีระทรเสนีวงศ์เป็นที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทมันเกิดไอ้ปิ๊งไอเดียเกิดจากที่ผมเนี่ยไปที่ตลาดนัดไปนั่งรอแฟนนี่แหละเขาไปซื้อของพอดีผมเอ้คนที่มาตลาดนัดเนี่ยมันต้องมีอะไรเหมือนกันคือต้องคิดว่ามีอะไรมีเงินใช่มันมีคำถามว่าถ้าเราไม่มีเงินอ่ะเราจะแก้ชีวิตเราได้ยังไงจริงๆก็ขับรถซาเล้งมาเรื่อยอ่ะจากคนใต้สะพานอ่ะนอนอยู่ใต้สะพานมีครอบครัวอยู่ใต้สะพานไปขุดเข้าไปขุดผมนี่อยู่สะพานนาเหนือกลางวันเย็นเหมือนแอร์เลยกลางคืนโทษทีนอนไม่ได้ต้องมานอนข้างๆสะพานมันระคายความร้อนออกความยากลำบากอะไรคิดเราต้องดิ้นต้องรนเจอปัญหาถึงจะแก้ปัญหาได้ถามยืนน้องระวังขยะกับเงินเนี่ยน้องคิดว่าอะไรหาง่ายกว่าทุกคนก็บอกให้ขยะหาง่ายกว่าและสุดท้ายทุกคนก็ยังหาเงินแต่ว่าเราขยะเนี่ยมันมีคุณค่ามันสามารถจัดการได้มันอยู่ที่เราจะใช้มันยังไงแค่นั้นเองอันนั้นแหละหัวใจหลักถามว่าอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้ครับกำไรมาจากทั้ง3ส่วนง่ายๆเลยเนี่ยน้องอยากได้มาม่าเนี่ยมาม่าไป1ห่อเนี่ยเช่นน้องไปหาขยะมาที่มีมูลค่าใช้ขวดเนี่ย1โลละบาทใช้ประมาณ6โลก็ได้มาม่าไป1ห่อแต่พอผมเอาขวดไปขายโลละ3บาทก็เท่าไหร่6โลเท่าไหร่คิดดูได้ส่วนต่างเล็กมาม่าก็ได้ส่วนต่างอีกบาทนึงนะโอ้พี่ศูนย์บาทคือจุดเริ่มต้นนะคำว่าศูนย์เนี่ยมันทำให้เราไม่หยิ่งไม่ยโสและโอหังเราพอใจสิ่งที่เรามีอยู่นะครับแล้วเราค่อยขยับขยายขึ้นไปให้ได้ไม่ใช่ว่าศูนย์แล้วเราจะศูนย์ชีวิตเราก็ศูนย์ไปไม่ใช่ครับเลขศูนย์มันแค่เลขเริ่มต้นในศูนย์หนึ่งสองสามนะปล่อยมันไม่ยาวยังไงก็ปล่อยมันแต่ทำชีวิตให้มีคุณค่าขยะมันของตายของหมิ่นมันยังมีคุณค่าเลยเราเป็นมนุษย์ซะอีกอย่าไปแพ้ขยะ